พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศเพื่อการพัฒนายาต้านมาลาเรียปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคมาลาเรียและเสียชีวิตมากกว่า 400,000 คนต่อปีและเชื้อมาลาเรียเริ่มดื้อยาที่ใช้ในการรักษาดังนั้นการพัฒนายาต้านมาลาเรียชนิดใหม่จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนครับในตอนนี้นักวิจัยไทยก้าวไกลไปสู่การทำวิจัยปลูกผลึกโปรตีนเป้าหมายสำหรับยาต้านมาลาเรียในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติแล้วค่ะนักวิจัยไบโอเทคสวทช.ร่วมกับจิสดาและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นส่งงานวิจัยปลูกผลึกโปรตีนเพื่อการพัฒนายาต้านมาลาเรียไปทดลองปลูกผลึกโปรตีนในห้องปฏิบัติการอวกาศคิโบบนสถานีอวกาศนานาชาติโดยจะปลูกผลึกโปรตีน DHFR-TS ซึ่งเป็นโปรตีนเป้าหมายในการสร้างยาต้านมาลาเรียและปลูกผลึกโปรตีนร่วมกับสารยับยั้งไปพร้อมกันในอวกาศเป็นเวลา30วันซึ่งช่วยให้ทีมวิจัยออกแบบยาต้านมาลาเรียชนิดใหม่ที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนเป้าหมายยานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.และจิสดาพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000